คุณผู้ชมที่ชอบผ้าบาติกอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคยลองใส่เปิดใจดูผลงานของกลุ่มชาวบ้านจังหวัดสตูลที่นี่กันนะครับเขามีฝีมือทำผ้าบาติกกันมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยแล้วก็ยังต่อยอดนะครับเอาเปลือกไม้ผลไม้เนี่ยมาสกัดสีใช้ในการผลิตลวดลายผ้าดึงเสน่ห์ความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ออกมาได้ชัดเจนครับเฉดสีน้ำตาลที่กำลังระบายอยู่นี้ครับเป็นสีน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติล้วนๆคุณผู้ชมเพราะว่าสกัดมาจากเปลือกไม้ที่วิสาหกิจชุมชนควรขันบาติกปาเต๊ะจังหวัดสตูลทั้งลวดลายและก็สีของผ้าก็ดึงเอาอัตลักษณ์ในพื้นที่รับทั้งความเป็นอุทยานธรณีโลกสตูลและใช้สีจากเปลือกไม้ใบไม้แล้วก็ผลไม้ในพื้นที่มาต่อยอดสกัดเป็นสีย้อมผ้าแล้วก็ลวดลายบนผืนผ้าครับเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยแล้วก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าด้วยครับและยังมีโอกาสนำผ้าไปร่วมประกวดผ้าจากสีธรรมชาติในกิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสตูลประจำปี 2567 ได้รางวัลชนะเลิศการันตีด้วยครับในประเภทสีธรรมชาติก็สามารถเอาสีจากเปลือกแล้วก็แก่นไม้แสมดำขนุนแล้วก็เปลือกมังคุดนะครับที่ถูกสกัดมาเป็นสีทาบนผืนผ้าแล้วก็วาดลวดลายทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มสีสันให้สมบูรณ์สวยงามนะครับส่วนลายผ้าเนี่ยมีทั้งลายดอกกาหลงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูลอยู่แล้วลายช่องลมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนลายฟอสซิลต่างๆที่ค้นพบในจังหวัดสตูลนะครับลายว่าวควายรวมถึงลายขอพระราชทานด้วยทำให้สีแล้วก็ลายผ้าของกลุ่มเนี่ยมีมากมายให้เลือกแบบสีธรรมชาติก็มีคุณผู้ชมสีเคมีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าที่ทำมาจากสีธรรมชาติเนี่ยจะขายดีกว่ายอดซื้อเยอะเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อเพื่อนำไปตัดเป็นเสื้อบ้างผ้าถุงบ้างหรือว่าตัดเป็นชุดสวมใส่ก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการถ้าเป็นผ้าลายพระราชทานเนี่ยค่ะแล้วก็จะออกบูธมันจะเป็นผ้าลายทะเลไทยนี้ถ้าเป็นผ้าพันหรือผ้าพันคอเราก็จะออกไปขายแถวเมืองทองต่างจังหวัดค่ะพื้นตอนนี้ตกราคากี่บาทลวดลายผืนหนึ่งก็ประมาณถ้าเป็นสีธรรมชาติก็ 2,500 ค่ะก็ประมาณ2เมตรค่ะถ้าเป็นสีเคมีถ้าลวดลายไม่เยอะก็ประมาณ2หลาก็650 บาทค่ะพูดถึงว่าดังตอนนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถามว่านะวันนี้กลุ่มนี้ได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็ในเรื่องของการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรของเรานะคะก็คือมาให้คำปรึกษาแนะนำนะคะแล้วก็ถ้ามีช่องทางการตลาดเราก็เข้าไปในวิสาหกิจอะค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ในนั้นได้นะคะว่าตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกคนขันของเราได้ดำเนินการมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างประมาณนี้ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรขันบาติกปาเต๊ะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อตอนปี 2556 นะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 16 คนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสตรีทำผ้ากันมานานกว่า 20 ปีก่อนแล้วนะครับจนเรียนรู้นำเปลือกไม้จากธรรมชาติมาสกัดแล้วก็ทำเป็นสีได้อย่างสวยงามครับผลงานของกลุ่มเนี่ยเดือนหนึ่งขายผ้าได้สักประมาณ30ผืนนะครับรายได้เข้ากลุ่มตกประมาณสัก 40,000 กว่าบาทขึ้นไปเผื่อใครอยากที่จะอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมมีของอีกหลายอย่างไม่ใช่แค่ผ้าอย่างเดียวกระเป๋าหมวกนะครับแล้วก็อื่นๆสนใจโทรสอบถามกันนะครับ0847138476ครับ